รัฐบาลญี่ปุ่นต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายสุบันนี่นะว่ารับเงินมาจากไหนนะครับว่ารับเงินมาจากบุคคลนอกประเทศนะแล้วใช้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นฐานปฏิบัติการโจมตีประเทศไทยหรือไม่ตรงนี้เราสงสัยมากนี่คือข้อเรียกร้องนะครับไปที่รักษาการหรือทำที่เราทำไปนะจนถึงปัจจุบันนี้ก็ปรากฏว่าก็ยังไม่มียังไม่มีการรับตำแหน่งใหม่แต่อย่างไรไม่มีการติดคุกอย่างไรไม่มีการติดคุกอะไรทั้งนั้นพูดไปเรื่อยคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจก็บอกนี่ไงเสลักที่พระบรมฉายาลักษณ์ไงเสลักที่ติดนะข้างเครื่องบินไงไปดูเสร็จปรากฏว่าเป็นเสลักเมื่อปี60เป็นภาพเก่าบอกเนี่ยเป็นข่าวของเยอรมันลงข่าวไม่จริงเห็นไหมมันเห็นอะไรเจตนาชัดเจนนะครับที่ผมเอามาเล่าเรื่องนี้เพราะอะไรนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่คนไทยไม่ค่อยคือเจ้าหน้าที่ของไทยอ่ะเพิกเฉยไม่มาเล่าเรื่องนี้ไม่เล่าข้อได้จริงไม่นำเสนอข้อได้จริงเรื่องเหล่านี้ผมก็นำมาเสนอเรื่องเหล่านี้แหละแล้วก็นำเสนอไปตามข้อได้จริงผมอยู่ในประเทศไทยนะผมไม่ได้หลบหนีอยู่ต่างประเทศถ้าผมพูดคำโกหกป่านนี้ผมอยู่ต่างประเทศแล้วไม่ได้อยู่ประเทศไทยเมื่อโดนจับไปแล้วผมยังพูดความจริงว่าทุกอย่างที่เขานำมาเสนอเป็นเรื่องโกหกและคนเหล่านี้มีอคติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับทั้งแอนดรูทั้งสมศักดิ์เยี่ยมธีรสกุลเป็นผู้ต้องหาตามมาตรา12สมศักดิ์ตอนแรกก็โพสต์ไปทีแรกไม่มีรูปตอนหลังก็อ้างว่าแอนดรูเป็นคนโพสต์ก็เอามาโพสต์บ้างสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์เยี่ยมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นประเด็นร้อนๆน่ะที่เกี่ยวข้องกับประวินเกี่ยวข้องกับแอนดรูเกี่ยวข้องกับสมศักดิ์เจียมธีรสกุลนะครับซึ่งปรากฏว่าก็สร้างข่าวปลอมขึ้นมานะครับมีการอ้างอิงกันไปมาโน่นนี่นั่นสุดท้ายมีการแฉกันเองนะครับเหตุการณ์เรื่องของคุณก้อยนะหรือเขาเรียกว่าก้อยอะไรของเขาเนี่ยหรือเจ้าคุณพระนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมานะเป็นประเด็นซึ่งผมเคยเรียนไปก่อนหน้านี้ว่าเป็นข่าวปลอมสร้างข่าวปลอมขึ้นมาเพื่อสร้างสถานการณ์ลดความน่าเชื่อถือต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และก็ต้องการ discredit สถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับเป็นระบอบประชาธิปไตยหรือเปลี่ยนพระมหากษัตริย์องค์ใหม่คือสิ่งที่พวกเขาต้องการสิ่งที่ประวินทำสิ่งที่สมศักดิ์เจียมธีรสกุลทำสิ่งที่แอนดรูทำปรากฏว่ามีกลุ่มคนนะที่เรียกว่ากลุ่มไทยภักดีไม่พอใจเดินทางไปร้องที่สถานทูตของญี่ปุ่นไม่ว่าวิธีใดก็ตามคือต้องหยุดให้นายประวินหรือนายสุรชัยท่านจะวางตรงกันนะครับสามารถใช้ญี่ปุ่นเป็นฐานในการโจมตีพระสถาบันพระมหากษัตริย์และสร้างความแตกแยกในประเทศรัฐบาลญี่ปุ่นต้องตอบคำถามประชาชนชาวไทยให้ได้ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นอนุญาตให้นายประวินหรือนายสุรชัยท่านจะวางตรงกันทำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับข้อ3รัฐบาลญี่ปุ่นต้องตรวจสอบการสอนของนายประวินคือหมายถึงสอนที่ไหนเนาะในมหาวิทยาลัยนะในเกียวโตตามที่กล่าวอ้างต่อสาธารณชนนะ
เพื่อไม่ให้นายประวินนะครับหรือนายสุรชัยเนี่ยนำความผิดชั่วร้ายนี้ไปปลูกฝังแก่เยาวชนญี่ปุ่นพาไปที่เรือนจำหนาวในเกียวโตอันเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเลวร้ายแก่ประเทศเกิดขึ้นในสังคมญี่ปุ่นอย่างที่ทำอยู่กับประเทศไทยกันนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายประวินนายสุรชัยนี่นะครับว่ารับเงินมาจากไหนนะครับว่ารับเงินมาจากบุคคลนอกประเทศแล้วใช้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นฐานปฏิบัติการโจมตีประเทศไทยหรือไม่ตรงนี้เราสงสัยมากนี่คือข้อเรียกร้องนะครับไปที่รักษาการหรือทำอะไรภาษาสามภาษาภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านกรุณาท่านนับท่านท่านท่านนับเดี๋ยวท่านครับขอบคุณครับตัวชัตเตอร์ที่โฮมเซ็นที่ไทยเดี๋ยวจะยื่นจดหมายนี้ให้กับผู้ที่รับผิดชอบเรื่องนี้ตลอดค่ะขอบคุณมากครับตัวชัตเตอร์ท่านหันหน้ามาให้นักข่าวถ่ายนิดนึงครับยืนพร้อมกันเลยครับเดี๋ยวหันหน้ามาอย่างนี้ได้ไหมครับเดี๋ยวอันนี้ได้ครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่มีการเดินทางไปร้องที่สถานที่ทูตญี่ปุ่นแล้วก็เขาบอกว่าจะมาติดตามผลงานอีกรอบหนึ่งก่อนนั้นนะก่อนหน้านั้นก็มีกลุ่มคณะบุคคลครับกลุ่มคณะบุคคลก็ไปยื่นเรียกร้องยังสถานทูตญี่ปุ่นเหมือนกันพอมีการยื่นยังสถานทูตญี่ปุ่นสิ่งที่ตามมาคือประวินเริ่มเปลี่ยนท่าทีฮะแล้วก็ปรากฏว่าประวินเนี่ยนะครับซึ่งหลบหนีอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นผู้ต้องหาตามหมายเรียกคำสั่งของคสช.เนี่ยเขาโพสต์ข้อความบอกว่าอย่างนี้แอนดรูว์มาร์แชลโกหกเรื่องตัวเองถูกสะกดรอยและมีนินจาส่งถุงมาให้อย่างที่เขียนไว้เมื่อวานนี้แอนดรูว์เป็นคนเก็บเรื่องแบบนี้ไม่ได้เพราะ breaking news ขนาดยังไม่ได้รูปก้อยมายังเขียนล่วงหน้าว่าจะเอารูปก้อยมาโพสต์เขาอ้างเหตุการณ์เกิดตั้งแต่วันที่3สิงหาคมนะครับเป็นไปไม่ได้ที่แอนดรูว์จะไม่พูดเรื่องนั้นเวลานี้นั้นนะครับเขาเงียบไว้ทำไมตั้งหลายอาทิตย์เพิ่งมาเปิดเผยนะต่อเมื่อจอมเพชรประดับบอกว่าตัวเองโดนขู่นะครับนี่คือนิสัยของแอนดรูว์ผู้ลี้ภัยทุกคนโดนขู่หมดแล้วนะครับตัวเองกลัวราคาตกเลยสร้างเรื่องขึ้นมาแล้วโหนเรื่องจอมเรานะครับไม่เห็นภาพว่ามีใครวางถุงหน้าบ้านเขาของในถุงคืออะไรเขาไปแจ้งความไหมทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดนะครับนอกจากนี้ดิฉันได้ติดต่อไปยังเพื่อนสนิทของภริยาเขาซึ่งคนนั้นบอกว่าไม่ได้รู้เรื่องอะไรแบบนี้จากครอบครัวของแอนดรูว์เลยและที่สำคัญในช่วงเดือนที่ผ่านมาแอนดรูว์กลับไปดื่มเหล้าหนักเมาไม้ทั้งวันสาเหตุทั้งหมดที่เชื่อได้ว่าแอนดรูว์แต่งเรื่องขึ้นซึ่งสร้างความชิบหายกับผู้ลี้ภัยคนอื่นๆที่เขาโดนการขู่จริงๆเห็นไหมนี่แชร์กันเองแหละนะครับอีกเรื่องที่น่าสนใจแอนดรูว์ที่เต้าข่าวเนี่ยนะประวินก่อนหน้านี้ก็เอามาโพสต์ตอนนี้พอรู้ความจริงก็พลิกตัวแทบไม่ทันปล่อยข่าวทางเฟกนิวบอกว่าได้รับการอภัยโทษก็ได้รับการอภัยโทษถูกคุมขังที่เรือนจำกลางคลองเปรมบินด่วนนะครับข้ามทวีปไปเยอรมนีเดินทางถึงวันเสาร์ที่ผ่านมาแอนดรูว์แมคเกรเกอร์นะครับจอมเต้าข่าวนะฮะเฟกนิวตีปี๊บนะรับลูกต่อทันทีอ้างหนังสือพิมพ์ W นำเสนอภาพข่าวการเดินทางถึงเยอรมนีของสตรีดังกล่าวเข้าไปดู W ออนไลน์ไม่เห็นข่าวดังกล่าวนะฮะอย่างที่มีการตีปี๊บหากนำเสนอจริงสะท้อนบอกคุณภาพของหนังสือพิมพ์แท็บลอยฉบับนี้ที่ตลอดเวลาที่ผ่านมานำเสนอข่าวเท็จจับจ้วงตลอดนะครับภาพที่ถูกจับผิดจากสายการบินออนไลน์นะจากการสืบสวนออนไลน์ทันทีก็คือว่าพอบอกภาพ
พอเป็นภาพเก่าตั้งแต่ปี2560นะครับซึ่งมีตราพระบรมฉายาลักษณ์อยู่นะครับตั้งข้อสังเกตลักษณะบนเครื่องบินยังเป็นมวกปัจจุบันได้เปลี่ยนตาเป็นวปรไปแล้วนะครับภาพแรกและภาพที่2ที่แอนดรูนำมาเผยแพร่ให้เกิดความเข้าใจผิดภาพที่3และภาพที่4ในปัจจุบันนะครับหลังประวิน ตีปี๊บไปก่อนหน้านี้นะครับเรื่องการอภัยโทษนะเดินทางตีข่าวตีปีกเสื้อแดงออกมาเบรกประวินตามมาตรา12ตั้งข้อสังเกตว่าข่าวเดินทางจากเยอรมนีน่าจะเป็นความมโนของคนเขียนก่อนหน้านี้ประวินก็ตีปี๊บบอกว่ารอฟังข่าว12สิงหาจะมีการคืนยศตำแหน่งกับเจ้าคุณพระกองเชียร์ก็โลเกอร์ไม่มีข่าวมโนที่เข้าใจว่าเป็นข่าวที่เกิดขึ้นนะแต่อย่างใดฮะ12สิงหาที่ผ่านมาก็ไม่มีเรื่องนี้ผมนำเสนอไปแล้วนะก่อนหน้านี้นะครับแล้วตอนหลังเขาก็มีการโพสต์ภาพขึ้นมาแล้วมีคนก็มาท้วงติงผมบอกมันข่าวปลอมนะครับบอกนี่ไงมีตาสัญลักษณ์นะครับของพระเจ้าอยู่หัวอยู่บนเครื่องบินตราที่ว่าเนี่ยนะเป็นวะเป็นตรามวกในสมัยเป็นพระบรมโอรสาธิราชนะครับปัจจุบันเปลี่ยนเป็นมวปรนะครับซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์อีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็ข่าวนี่เป็นข่าวเก่าตั้งแต่ปี2560มีภาพเครื่องบินลำดังกล่าวนะครับของการบินไทยตอนสมัยนั้นนะครับตอนนี้ก็ไปอ้างหนังสือพิมพ์แถบลอยนะครับ The Bill Online นะครับปรากฏว่าไปทำการตรวจสอบจริงๆไม่มีนะครับพอประวินรู้ปุ๊บแล้วมีการถูกร้องเรียนว่าตัวเองพลาดมีคนไปร้องสถานทูตเอาผิดประวินสถานทูตญี่ปุ่นนะมีการเอาผิดประวินรอบที่2สิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมาประวินรีบเปลี่ยนเลยแฉแอนดูเลยบอกว่าแอนดูกินเหล้าเมาทั้งวันนะโกหกก่อนหน้านี้หาว่าจอมเพชรประดับถูกข่มขู่หาว่าตัวเองถูกข่มขู่ประวินบอกนี่จะเอาผู้ลี้ภัยซวยกันหมดแล้วเพราะประวินก็โดนด้วยเป็นผู้ลี้ภัยด้วยนะตอนนี้จะพากันซวยไปหมดแล้วนะสร้างความเดือดร้อนไปทั่ว UNSCR ต้องมาพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวของแอนดูนั้นถูกต้องหรือไม่อย่างไรก็ตามฮะจริงเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นการสร้างข่าวปลอมโจมตีใส่ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแอนดรูเป็นใครอดีตสำนักข่าวรอยเตอร์ผมก็เคยทำงานนะสำนักข่าวต่างประเทศรอยเตอร์เป็นสำนักข่าวของอังกฤษนะครับแอนดรูเนี่ยโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยอย่างหนักในตอนนั้นสุดท้ายสำนักข่าวรอยเตอร์ไล่ออกนะครับแอนดรูตอนหลังก็ไม่ได้ทำข่าวอะไรเมากินเหล้าเมาทั้งวันนะครับแล้วก็แอนดูเนี่ยปรากฏว่าภรรยากับลูกก็โดนจับตอนนั้นก็หนีไปอยู่ต่างประเทศนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่กล้าเข้าประเทศไทยอีกเลยนะครับก็มีเมียเป็นคนประสานงานกับกลุ่มคนเสื้อแดงสร้างความวุ่นวายภายในประเทศไทยเจ้าหน้าที่ไทยทำการจับกลุ่มก็มีการเจรจาขอมีการปล่อยตัวในตอนนั้นนะครับก็ปล่อยไปนะครับหลังจากที่เป็นศูนย์กลางนะครับในการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยตอนนี้ปรากฏว่าเป็นยังไงเนี่ยแฉกันเองเล่นงานกันเองแล้วผมยืนยันแต่แรกแล้วว่าไม่มีนะฮะถามว่าคุณก้อยเนี่ยอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่บ้านพักก็เหมือนเดิมในกรุงเทพมหานครนะครับอย่างที่ผมเรียนเนี่ยก่อนหน้านี้ทั้งปวินทั้งไอ้ศาสนาจารย์อะไรเนี่ยศาสนาจารย์บอกตายไปแล้วหม่อมก้อยตายไปเรียบร้อยแล้วนะครับสมศักดิ์ก็บอกว่าโอ๊ยกำลังสร้างบ้านใหม่ปวินบอกว่าเฮ้ยออกจากเรือนจำตกลงไอ้สามคนนี่ไม่ได้ตกลงกันว่าไงนะครับคราวนี้มานะแอนดูก็บอกโอ้ยตอนนี้จะไปรับตำแหน่งใหม่ตั้งแต่วันที่12สิงหาคมนี่ก็เลย12สิงหาคมมาก็หลายเดือนอยู่นะนะจนถึงปัจจุบันนี้ก็ปรากฏว่าก็ยังไม่มีฮะยังไม่มีการรับตำแหน่งใหม่แต่อย่างไรไม่มีการติดคุกอย่างไรไม่มีการติดคุกอะไรทั้งนั้นพูดไปเรื่อยคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจก็บอกนี่ไงเสลักที่พระบรมฉายาลักษณ์เนี่ยเสลักที่ติดนะข้างเครื่องบินไงไปดูเสร็จปรากฏว่าเป็นสัญลักษณ์เมื่อปี60เป็นภาพเก่าบอกเนี่ยเป็นข่าวของเยอรมันลงข่าวไม่จริงเห็นไหมมันเห็นอะไรเจตนาชัดเจนนะครับที่ผมเอามาเล่าเรื่องนี้เพราะอะไรนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่คนไทยไม่ค่อยคือเจ้าหน้าที่ของไทยอ่ะเพิกเฉยไม่มาเล่าเรื่องนี้ไม่เล่าข้อได้จริงไม่นำเสนอข้อได้จริงเรื่องเหล่านี้
ผมก็นำมาเสนอเรื่องเหล่านี้แหละแล้วก็นำเสนอไปตามข้อเท็จจริงผมอยู่ในประเทศไทยนะผมไม่ได้หลบหนีอยู่ต่างประเทศถ้าผมพูดคำโกหกป่านนี้ผมอยู่ต่างประเทศแล้วไม่ได้อยู่ประเทศไทยเมื่อโดนจับไปแล้วผมยังพูดความจริงว่าทุกอย่างที่เขานำมาเสนอเป็นเรื่องโกหกและคนเหล่านี้มีอคติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับทั้งแอนดรูทั้งสมศักดิ์เยี่ยมธีรสกุลเป็นผู้ต้องหาตามมาตรา12สมศักดิ์ตอนแรกก็โพสต์ไปทีแรกไม่มีรูปตอนหลังก็อ้างว่าแอนดรูเป็นคนโพสต์ก็เอามาโพสต์บ้างแต่พอถูกจับโป๊ะแตกได้ประวินแฉเลยแอนดูมโกหกเห็นไหมมันมีเวลาทำไมเพราะประวินโดนไล่เกมจะโดนออกจากประเทศจะต้องถูกส่งตัวมาดำเนินคดีอย่างประเทศไทยจะต้องถูกส่งตัวจากญี่ปุ่นมาก็เริ่มพลิกเกมแล้วเริ่มเปลี่ยนท่าทีแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้คือปรากฏการณ์ทางการเมืองนะสิ่งที่เขาทำอยู่เสมอตอนนี้เขาเรียกว่าทฤษฎีการโกหกหรือไลเวอร์การโกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงเป็นทฤษฎีไลเออร์ทฤษฎีการโกหกนะครับก็ใครที่ไม่รู้รู้นะฮะผมนำเสนอตามข้อที่จริงอันไหนที่ไม่ใช่ข้อที่จริงผมไม่กล้านำเสนอหรอกนะครับยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้ก็ไปค้นดูไปค้นดูนะว่าใครไม่เชื่อก็ไปค้นดูได้นะว่าในแท็บลอยที่ชื่อว่าอะไรเนี่ยนะครับ W Online มีจริงหรือเปล่าถ้าไม่มีพวกนี้โกหกแล้วก็คือตาเครื่องบินที่เอามาโพสต์รูปที่เอามาโพสต์เป็นรูปเก่ารูปใหม่จริงอันนี้ก็ทำให้เห็นชัดเจนนะและที่สำคัญก็คือว่าที่พิสูจน์ได้แล้วเห็นชัดเจนบอกว่าวันที่12สิงหาคมจะมีการแต่งตั้งคุณก้อยขึ้นมาเป็นเจ้าคุณพระเป็นหม่อมก้อยเหมือนเดิมสรุปสุดท้ายจนถึงวันนี้เลย12มาตั้งนานแล้วสิงหาคมยังไม่มีการแต่งตั้งอย่างไรคงเป็นคำพิสูจน์อะว่าเขาเหล่านี้โกหกวิธีการเอาชนะคำโกหกทำไงทราบไหมฮะพึงเอาชนะคำโกหกด้วยการพูดความจริงเป็นหลักของใครทราบไหมฮะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะยังมีพระราชาเป็นมิ่งขวัญกำลังใจให้ประชาวันแห่งนี้จะสง่าในสายตาโลกสืบไปคำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดินจะเทิดไว้ด้วยชีวิตคือสามสิ่งที่ยิ่งใหญ่ชาติศาสตร์กษัตริย์เรียกได้ดังลมหายใจเราทั้งพ้องจะป้องไว้หากมีใครคิดย่ำยีต้นกล้านี้จะไม่มีกลายพันเสียสละแบ่งปันกตัญญูสามัคคีจะร่วมกันเป็นต้นกล้าแห่งความดีแห่งแห่งแผ่นดินนี้ตายบารมีพระราI'm not afraid.